นายกบิ๊กตู่ฝากข้อคิดวันแม่รักแม่ให้มากๆเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนมีพระกระแสสำคัญหลายเรื่องครม.อนุมัติงบกลางช่วยน้ำท่วมเห็นชอบแต่งตั้งบิ๊กเกษตรพาณิชย์มหาดไทยหัวหน้าคสช.เตรียมใช้มาตรา44 3เรื่องจัดการน้ำการศึกษาและปปง.ประชุมประเมินสถานการณ์ทั้งการเมืองและความมั่นคงบิ๊กตู่ปูดเองมีบางกลุ่มจ้องสร้างความวุ่นวายถึงขั้นให้แก้รัฐธรรมนูญส่วนโกติตายจริงหรือเปล่าไม่รู้เห็นแต่ภาพถ่ายทรงต่อๆยังไม่มีการยืนยันผบ.ทบ.เฮียบขนคนมาเชียร์ปูถ้ายุยงปลุกปั่นทำไม่ได้เพื่อไทยด่าหน้าปฏิเสธพี่สาวปูน้องสาวทักษิณไม่สนการเมืองไม่แข่งสมชายสุดารัตน์อ้างมีคนคุณภาพอีกเพียบพลตรีจำลองเปิดอกพันธมิตรชุมนุมโดยสงบเสี่ยงตายไม่ได้ทำเพื่อตัวเองลำบากกว่าสุนัขจรจัดขอให้ปปช.อุทธรณ์มีชัยชี้ช่องพันธมิตรยื่นสอบปปช.ได้ถ้าไม่อุทธรณ์สรยุทธ์ลงไป1คดีอุทธรณ์ยืนไม่รับฟ้องคดีปลอมเอกสารแต่คดีที่ศาลอาญาจำคุก13ปี4เดือนนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์29สิงหาคมนี้นายกป้องผอ.พศ.ทำหน้าที่ของตนไม่ได้เสื่อมเสีย DSI ยันคดีที่ดินเกี่ยวกับวัดชัยยังเดินหน้าส่งกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว2แปลง910ล้านบาทส่วนที่คฤหาสน์หรูบนสันเขาพังงาพันเจ้าสัวไม่เกี่ยวทวัชชัยลุยคดีอาญาต่อติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีภัยรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิ้วหมายข่าวอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลผมก็ได้ทำเต็มที่ในการที่จะชี้แจงถึงความบริสุทธิ์เสี่ยงต่อลูกปืนเสี่ยงต่อระเบิดเสี่ยงต่อแก๊สน้ำตาเราทำเพื่อบ้านเมืองโดยตรงไม่ได้ทำเพื่อตัวเองสักนิดนึงก็ผมเห็นสภาพครั้งแรกที่เห็นนั่นแหละผมยังไม่เห็นมีใครรายงานผมขึ้นมาเลยตราบใดที่ไม่มีอะไรยืนยันเข้ามานะครับเราก็ยังคงต้องสืบหาต่อไปสวัสดีครับก็สู่รายการนิวหมายข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีภัยรีรักษ์ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเป็นการประชุมครม.และประชุมคสช.ด้วยค่ะแม่น้ำสองสายเพราะว่าอีก3สายนั้นเขาก็มีภารกิจของเขาแต่2สายหลักนี้เนี่ยนะคะเป็น2สายใหญ่ใจความที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องวันนี้อย่างที่คุณสันติสุขและก็คุณวัฒนพงษ์ได้เอ่ยมาตั้งแต่ตอนต้นรายการในเฮดไลน์ว่าเราจะมีการใช้มาตรา44คือกระบองพิเศษของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนี่นะคะไปสำหรับการแก้ไขปัญหาหนึ่งในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องเลยแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นี้คือการแก้ไขปัญหาในวงการการศึกษาด้วยในระดับอุดมศึกษาด้วยและก่อนที่จะมีการประชุมครม.ค่ะ เขาก็จะมีกิจกรรมที่รอบๆตึกสันติไมตรีเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะคราวนี้เป็นคิววันสำคัญก่อนน่าจะถึงวันแม่ค่ะทางด้านของเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็นำศิลปินดาราเช่นพีรพัฒน์สวัสดิ์มูลจำได้ไหมคะคือใครพีเสดิร์ดพีเสดิร์ดค่ะคนนี้ดังมากค่ะดังมากฮะแล้วก็นางสาวสุรัติการพระเจริญหรือว่าเอิญแล้วก็ภูศินวารินลักษ์หรือว่าเต๋าเข้าติดเข็มกลัดดอกมะลิให้กับครม.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติแล้วก็เชิญชวนคนไทยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลินายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของวันแม่ค่ะบอกว่าวันแม่ต้องรักแม่ให้มากขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจเด็กๆถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทำอะไรให้คิดไปข้างหน้าและสร้างการรับรู้ให้ได้ข
ขอฝากภารกิจประเทศชาติให้กับทุกคนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอความเชื่อความใจฝากภารกิจประเทศชาติให้กับพวกเราทุกคนนะไม่ถึงคนที่มาไม่มากำลังใจสมาธิสุขให้กันและกันนะจ๊ะฝากเพื่อนด้วยทุกคนนะจ๊ะครูอาจารย์นะไหมจ๊ะเด็กๆมาติดดอกไม้วันแม่ก็ฝากภารกิจประเทศชาติให้ด้วยเห็นพี่เสด็จไม่ค่อยเห็นใส่ชุดนี้นะไม่ค่อยค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทุกครั้งที่ได้รับเชิญไปกล่าวในวันมงคลสมรสนั้นเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องความรักสมัครสมานสามัคคีและพลังของชนในชาติค่ะซึ่งอันนี้เป็นสปิริตที่ดีในงานมงคลสมรสจริงๆเพราะงานมงคลสมรสนั้นเนี่ยถูกก่อกำเนิดเกิดจากความรักไงความรักในบุคคลจะต้องถูกพัฒนาฟูมฟักให้กลายเป็นพลังของชาติให้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยลูกใครบ้านใครแต่งงานเชิญนายกรัฐมนตรีจะปลุกขวัญและพลังของผู้คนได้คือทำให้เรากลับคืนสู่ยุคเก่าอีกครั้งนึงอ่ะยุครักชาติและประชาชนน่ะยุคเราสังคมของเราดีงามรักกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะตอนนี้ถ้าใครจะแต่งงานนะเชิญนายกถ้านายกว่างไปเลยนะบนเวทีเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะคนมารู้สึกยินดีดีใจก็นั่งฟังและนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันฝากให้สร้างการรับรู้ด้วยสามีภรรยาใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเสร็จแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการน่ะคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์นี่ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นกระทรวงที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนใหญ่ยิ่งมากเพราะมีปัญหากระทรวงศึกษาเนี่ยทับถมกันหลายเรื่องมากแล้วงบเยอะที่สุดเลยนะกระทรวงศึกษาเนี่ยเธออย่าพูดเรื่องนี้สิถ้าจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวฉันยาวนะก็มาพร้อมกับหม่อมหลวงปนัดดารัฐมนตรีช่วยซึ่งนานๆเนี่ยว่าการกับช่วยจะออกงานพร้อมกันนะคะเห็นเขาบอกว่าแม่น้ำสองสายไหลแยกทางกันเอาแล้วไม่ใช่สองสายไหลรวมกันมันอ้วนกันไปเดี๋ยวน้ำท่วมมันก็ต้องมีคนละสายออกไปคนละฝั่งค่ะแยกกันไปก็ไปพบปะประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และสื่อทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาค่ะจัดทำแอปพลิเคชันเรียกว่า Echo V เพราะบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะจำนวน130บทเรียนครอบคลุมทุกประเภทในวิชาสายอาชีพแล้วก็ใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบเลยนะคะจะเพิ่มพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษพูดอ่านเขียนให้ผู้เรียนเนี่ยสารอาชีพมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับในตลาดงานใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจเดี๋ยวส่งไปที่วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณด้วย แต่นั้นมีครูฝรั่งมาเลย ทีนี้วันนี้ค่ะหลักใหญ่ใจความมาดูอันนี้ก่อนเป็นข่าวขึ้นข่าวที่หนึ่งของทุกเว็บข่าวเลยตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นมาแล้วคนเนี่ยจะปริมาณคนเข้าไปอ่านกันเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนำมาถ่ายทอดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสารเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านเมืองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะหน้าคือน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องกิจการอื่นๆที่ยังค้างคาและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงวางแนวทางว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปประชาชนคนไทยและภาครัฐเอกชนนั้นจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเดินไปข้างหน้าขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้ทรงมีพระราชดำริเอาไว้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งภาคเหนือและอีสานรับสั่งให้ช่วยอย่างเร็วให้ทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนกันให้แก้ไขปัญหาตามพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ไปว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสร้างอยู่ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งก็จะมีการหารือกันเพราะจะมีการประชุมด่วนของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำค่ะทรงห่วงใยประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้รับสั่งให้ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงนะลดภาระความซ้ำซ้อนสิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้ก็จะทรงพระราชทานความช่วยเหลือมาให้อย่างที่ทรงทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทรงรับสั่งบอกขอให้ได้มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นที่ไปได้ไหมถ้ามันทำใหญ่ยังไม่ได้ก็ทยอยดำเนินการไปเรื่องนี้ผมก็ได้ทูลอธิบายไปแล้วนะครับทูลถวายไปแล้วนะว่าเรากำลังมีโครงการต่างๆมากมายนะโดยพ้องยิ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเริ่มไว้มาหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยบางอันก็ยังทำไม่สำเร็จยังไม่ครบแต่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การทำมันปัญหาอยู่ที่ประชาชน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเดี๋ยวผมก็ต้องจะหารือในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องนี้ในคณะกรรมการหาจัดการน้ำที่ผมเรียกประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระกระแสรับสั่งให้รัฐบาลทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขทั้งการจัดระเบียบต่างๆรวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมของแผ่นดินที่ชาวต่างชาติชื่นชมและเข้ามาท่องเที่ยวขณะที่เรื่องภัยคุกคามต่างๆขอให้รักษาทรัพยากรทั้งแผ่นดินและผืนน้ำที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้ดีและเป็นสากลนอกจากนี้ยังให้เร่งดูแลการศึกษาให้คนไทยมีความรู้ทำงานได้มีอาชีพมั่นคงเข้มแข็งมีหลักคิดที่ถูกต้องขอให้ช่วยกันส่งเสริมกลุ่มงานจิตอาสาซึ่งรัฐบาลสั่งการให้มหาดไทยจัดตั้งอาสาสมัครดูแลพื้นที่ดูแลทั้งด้านความมั่นคงกิจการสาธารณะเพราะบางอย่างไม่สามารถรอราชการอย่างเดียวได้และยังเน้นย้ำการดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมขอให้เป็นไปตามกฎหมายมีหลักฐานชัดเจนให้ประชาชนเชื่อมั่นและมีกระแสพระกระแสรับสั่งให้ข้าราชการทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาท่านก็ทรงเสียใจนะในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระหัวแล้วก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันท่านได้ทรงรับสั่งว่าก็ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจขยายสิ่งที่พระบาทหัวได้ทรงทำไว้มากมายนะเป็นให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะครับแล้วท่านทำมาเป็นเวลานานมากและพระองค์เองท่านก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9มาด้วยนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ขัดที่จะต้องแก้ไขนะเพราะท่านทรงสั่งว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพ่อท่านทรงทำไว้นะครับและเดียวกันขอให้นึกถึงสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีด้วยท่านยังทรงมีพระชนอยู่และท่านก็ได้ทรงทำหลายๆอย่างให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้นำทุกอย่างทั้งสองพระองค์นั้นไปขับเคลื่อนพระองค์เองนั้นก็จะสนับสนุนจะส่งเสริมและสถาบันก็จะช่วยเหลือรัฐบาลในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนไปด้วยพร้อมๆกันนะครับมีอะไรก็ให้แจ้งทูลให้ทราบโชคดีที่ประเทศไทยมีพระอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ซึ่งทรงสืบสานต่อพระราชปฏิฐานของรัชกาลที่9นะครับและของสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชต่อไปก็ขอให้คนไทยทุกคนได้ช่วยกันรักษาต่อไปให้ใช้การสูญเสียครั้งนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับโอเคนะครับในเรื่องของการถวายพระเพลิงพระบรมศพก็ขอบคุณเจ้าที่ทุกหน่วยงานที่มีการเตรียมการก้าวหน้าไปตามลำดับนะครับเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดก็อยากส่งรับสั่งว่าอยากให้ประชาชนทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทร์แต่คงมาที่กรุงเทพทั้งหมดไม่ได้ก็ให้จัดสถานที่ในการวางดอกไม้จันทร์ในทุกพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสวางด้วยมือตัวเองอย่างทั่วถึงและในวันนี้การประชุมครม.ก็ได้มีการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ใช้งบกลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้คนที่เปิดเผยรายละเอียดก็คือคุณณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ถแถลงรายละเอียดวันนี้ว่าครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางปี60เป็นรายจ่ายเงินสำรองกรณีฉุกเฉินจำเป็นกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาทครับคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี60นะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกานะครับครัวเรือนละ 3,000 บาทคุณณัฐพรยังเปิดเผยรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในความเสียหายบางส่วนและเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินก้าและต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรก่อนที่จะเกิดภัยอุทกภัยครั้งนี้เท่านั้นส่วนเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า1ด้านจะได้รับความช่วยเหลือเพียงด้านเดียวเท่านั้นและในรายละเอียดก็จะมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านชุมชนลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้งหนึ่งนี่คือครม.อนุมัติไปแล้วงบกลางวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายไปค่อนข้างมากแต่หลายพื้นที่ก็ยังต้องเข้าไปช่วยเหลืออยู่แต่ส่วนใหญ่คลี่คลายไปค่อนข้างมากจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้จุดที่น่ากังวลคือจุดที่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลมาบรรจบกันด้านเดิมนี่เราก็
คลี่คลายขึ้นมากนะการเตรียมการต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เตรียมที่จะฟื้นฟูหรือว่าช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งคือด้านของบนราชธานีซึ่งจุดที่น่ากังวลคือจุดที่น้ำชีและน้ำมูลไปบรรจบกันตอนนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำจากลำมูลนะบางส่วนเพื่อจะไม่ให้ส่งผลนะที่บริเวณที่วันนี้ชำราบนะซึ่งเป็นฝั่งที่ต่ำนะครับในขณะนี้ก็คงอยู่ในขั้นที่บริหารจัดการได้คงยังไม่มีอะไรมากนะถ้ายังสถานการณ์น้ำยังคุมได้จนถึงประมาณวันที่11เนี่ยถ้ายังไม่มีน้ำเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยก็น่าจะคุมสถานการณ์ได้พลเอกอนุพงษ์ถูกนักข่าวถามกรณีข่าวลือในโซเชียลออนไลน์เรื่องเขื่อนแตกได้มีการให้เจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรหรือไม่ผมเองไม่ได้รับรายงานเรื่องเขื่อนแตกนะก็คงจะพี่น้องประชาชนคงเข้าใจนะว่าคงไม่มีอะไรนะผมคิดว่าผมไม่ได้รับข่าวนี้นะคงจะคนที่อยู่ที่พื้นที่ก็คงจะช่วยกันเตรียมการดูแลประชาชนตามปกตินะถ้ามีการเข้าใจไม่ตรงก็อาจจะสร้างความเข้าใจให้ข่าวสารได้ในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวิทย์คำดีเปิดเผยรายละเอียดนะครับสถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่มีปัญหากรณีระบายน้ำจากเขื่อนลำปาวปรากฏว่าล่าสุดลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับจาก30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือ25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ระดับน้ำท่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยางตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่ก็สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นทหารบกครับได้ลงพื้นที่ที่บางระกำจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะครับข้าวที่อยู่ในนาก็มีนายทหารก็มีทหารเนี่ยไปช่วยกันเกี่ยวครับโถมณฑลทหารบกที่39กำลังพลกว่า10นายเนี่ยครับโถพระคุณคือชาวนาเนี่ยเห็นข้าวตัวเองกำลังจะจมน้ำนี่หัวใจเนี่ยร้องไห้เลยนะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ไปช่วยเหลือกันนะครับส่วนวันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นก็คือทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านักข่าวก็ไปซักถามกรณีการพบปะกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะมีการตั้งเงื่อนไขไหมว่าจะยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยทางไทยเรามีเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเรียกร้องกับไทยเราไหมนะครับฟังคำตอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่บอกว่าไม่ได้มีการตั้งเงื่อนไขใดๆเป็นพิเศษครับที่รับดีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมาครั้งนี้เหตุผลก็คือการประชุมระดับกระทรวงกลาโหมไปยุกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ถือโอกาสมาพบปะกับผมด้วยนะเพื่อพูดจาพูดคุยกันก็ประเด็นก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการพบปะระหว่างผมและท่านประธานดีทรัมป์นะครับในระยะเวลาใกล้นี้นะครับอันที่2ก็คงหารือในเรื่องความร่วมมือต่างๆในทุกด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างๆนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะนายกก็ย้ำนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษแล้ววันนี้ก็จะได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานายเร็กซ์ทิลเลอร์สันในวงการข่าวกันเนี่ยเขาเรียกชื่อย่อว่านายทีเร็กซ์ค่ะชื่อน่ากลัวมากนะไดโนเสาร์ใช่ไหมคะวันนี้เดินทางมาเข้าพบคารวะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ที่เห็นอยู่ในภาพนะครับเป็นบรรยากาศการพูดคุยกันในวันนี้ก่อนที่จะมีการพบปะกันเนี่ยนักข่าวก็ซักต่อนะครับเพราะว่าตอนที่นักข่าวถามและพลเอกประยุทธ์ตอบเนี่ยยังไม่ถึงกำหนดพบปะนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวนักข่าวนี่ถามว่าจะได้พบกับเร็กซ์ทิลเลอร์สันเนี่ยจะมีโอกาสพูดคุยอะไรยังไงไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าการพูดคุยในวันนี้ก็จะหารือเตรียมความพร้อมในการพบกับประธานาธิบดีสหรัฐเร็วๆนี้แล้วก็จะหารือกันทุกด้านนักข่าวซักต่อว่านายกจะไปเยือนสหรัฐเดือนตุลาคมนี้ใช่ไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่ามั้งตอบสั้นๆว่ามั้งพลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยนะครับว่ากรณีที่เคยระบุว่าบางประเทศไม่ให้เดินทางไปเยือนนั้นมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่ายังไงฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับต้องเข้าใจนะมันมี2อย่างนะการไปประชุมใช่ไหมประชุมเนี่ยมันทุกประชุมอ่ะประชุมจีอะไรก็แล้วแต่
ถ้าประชุมเป็นอาเซียนประชุมเป็น G7 G20 ผมก็เคยไปแล้วนะไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนประชุมอะไรเกี่ยวกับสหประชาชาติผมก็ไปมาแล้วสหรัฐอเมริกาทุกประเทศนั่นแหละถ้าประชุมเนี่ยผมไปได้หมดนั่นแหละแต่การเยือนเป็นทางการของผมเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะผมเป็นผู้นำรัฐบาลแบบนี้มันคนละประเด็นกันนะไม่ใช่เขารังเกียจอะไรหรอกแต่กฎหมายก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์วันหน้าทุกอย่างมันก็กลับไปสู่ที่เดิมนั่นแหละปกตินะครับแต่วันนี้การค้าการลงทุนความร่วมมือทุกประเทศก็ผ่านทางเอกอัครทูตผ่านทางอะไรสมาคมธุรกิจเพราะธุรกิจการค้าการลงทุนทุกประเทศนั่นแหละครับของสหรัฐอเมริกาของ EU ของออสเตรเลียนะทุกประเทศอ่ะมาหมดอ่ะนะครับก็มาพูดคุยในช่องทางโน้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางการเมืองนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ให้การต้อนรับนายเล็กซ์ทิลสันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคสรุปผลการหารือก็เป็นการต้อนรับและก็แสดงความขอบคุณที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็ได้มีการร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสะท้อนเห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับทางนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติการดำเนินการมีความคืบหน้าไปมากนี่ก็เป็นรายละเอียดของการหารือนี่ได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยครับให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่นายกพูดเมื่อวานนี้นายกพูดเมื่อวานนี้บอกว่ามีอยู่บางประเทศที่ไม่ให้ตัวนายกเดินทางไปเยือนวันนี้รัฐมนตรีดอนให้รายละเอียดเพิ่มครับถึงวันนี้ไม่มีแล้วเรื่องแบบนี้นายกอาจจะหมายถึงช่วงแรกๆหลังการรัฐประหารแต่ปัจจุบันนานาประเทศส่งคำเชิญให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปเยือนเนี่ยเยอะมากฟังรายละเอียดจากรัฐมนตรีดอนครับไม่มีเรื่องนี้อันนี้อาจจะเป็นการฟังมาผิดหรือเปล่านายกพูดระหว่างที่ลงพื้นที่ครับท่านนายกอาจจะพูดถึงเมื่อช่วงแรกๆเมื่อรัฐประหารใหม่แต่หลังจากนั้นเนี่ยพัฒนาการดีมาตลอดขณะนี้ถ้าเขาเชิญเนี่ยไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะไปเราทาบทามเขาก็จะจัดให้นะครับยกเว้นบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอาจจะดูเวลาวันและอื่นๆนะครับประกอบปลายปีเนี้ยหรือระหว่างเนี้ยที่ผ่านเราก็มีปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งปลายปีก็จะมีพระราชพิธีแล้วพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงแรกของหมายข่าวนิวทีวีนะคะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องกรณีรถเช่าของนักศึกษาไทย2ท่านที่ตกเหวอยู่ในอเมริกามีความพยายามที่จะกู้ซากรถนี้ขึ้นมาและเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ